เพราะว่าพอตอนมีตัวเลขแบบนี้คุณผู้ชมคะค่ะเครื่องเส้นไหว้พันล้านหมื่นล้านแสนล้านต่างๆหลายคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยหรือสิ่งที่ดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินเนี่ยมันมหาศาลขนาดนี้จริงหรือเปล่ามาดูอีกมุมหนึ่งเป็นข้อมูลจากเพจเหยื่อ V2 วิเคราะห์เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะบอกว่าเรื่องนี้มองอีกมุมหนึ่งมันไม่สมเหตุสมผลมีพิรุธหลายอย่างสำคัญที่สุดก็คือไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีเส้นทางการเงินมาสนับสนุนมีแต่การคาดเดาจากข้อมูลตัวเลขที่มาจากข่าวหรือคำบอกเล่าของพยานคิดง่ายๆหากเป็นองค์กรอาชญากรรมไม่อยากให้ตัวเองโดนจับจะจ่ายสวยเนี่ยก็คงจ่ายจริงๆ 20% ของรายได้ที่มีแต่หากวิเคราะห์ตามตัวเลขของการหากำไรของบริษัทนี้คำนวณจากต้นทุนสินค้าค่าบริหารจัดการค่าการตลาดเงินปันผลแบบขั้นบันไดที่โฆษณาก็จะออกมาเป็น 70% ของรายได้แต่ดูจากยอดเงินของบอสพอที่อายัดได้เนี่ย125ล้านเทียบกับตัวเลขกำไรหมื่นล้านที่พูดกันเขาบอกว่ามันห่างกันมากกำไรแสนล้านนี่คือเกินจริงหรือเปล่าเขามองว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยเราก็ได้นำบทวิเคราะห์นี้เนี่ยไปสอบถามนะคะกับทางด้านของนักอาชญาวิทยาก็ได้มุมมองที่สอดคล้องกันตั้งข้อสันนิษฐานบอกว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีขาวหรือว่าสีดำเนี่ยต่างก็ต้องการผลกำไรแล้วถ้าเกิดว่าการยอมจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเพื่อให้องค์กรนี้อยู่รอดต่อไปได้ก็คงยอมจ่ายแต่การประเมินตามข้อมูลที่ปรากฏออกมาว่าบริษัทนี้เนี่ยมีสมาชิกประมาณ 400,000 คนแต่ละคนต้องจ่ายเงินเปิดบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 2,500 บาทไปจนถึงสูงสุด 250,000 บาทถ้าเกิดว่าคิดตามสัดส่วนตัวเลขเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็พอจะอนุมานได้นะว่าจะมีรายได้ถึง 10,000 ล้านบาทแต่จะถึงแสนล้านหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเลขสูงสุดที่สมาชิกจ่ายจริงซึ่งเรื่องนี้ก็คงตอบได้ยากลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะแต่ให้ข้อสังเกตประการหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าทำธุรกิจแบบถูกต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาทำไมจะต้องมาจ่ายเงินใต้โต๊ะสองคือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยการจ่ายแต่นักร้องจ่ายแต่ทนายความเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะรับการคุ้มครองจะน้อยกว่ากับการที่จะไปจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐเพราะอะไรครับเพราะเจ้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายซึ่งถ้าไม่มีการดำเนินการจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเสี่ยงที่ถูกดำเนินการได้คุณผู้ชมคะเอาว่าเรื่องของเงินสินบนจ่ายใต้โต๊ะเครื่องเส้นไหว้แล้วแต่จะเรียกนะคือตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกเอาแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางไหนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีเส้นเงินทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างก็แล้วกันหวังว่าความจริงมันจะปรากฏจะรายได้แสนล้านจ่ายสวยหมื่นล้านหรือรายได้จริงเท่าไหร่จ่ายสวยเท่าไหร่นะทีนี้คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ทางเพจดาว8แฉกมีการโพสต์นี้เลยนี่ทีเด็ดเทวดาตกสวรรค์หรือไม่วันนี้10 โมงเช้ามีคำตอบหลังจากซักถามบอสพอลก่อนควบคุมตัวส่งสารอาญาหรือนี่จะเป็นข้อมูลเด็ดที่ทำให้บอสพอลบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมยังไม่ไปศาลอาญาผมมีความประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะ17 คนไปแล้วเหลือบอสพอลอยู่คนเดียวมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนี่หรือเปล่าที่ดาว8แฉกบอกเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของเทวดาตกสวรรค์ไหมหลังจากที่ซักถามบอสพอล1 คนสุดท้ายที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าครบ48ชั่วโมงใช่ไหมคะที่ทางตำรวจเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการควบคุมตัวนะบอสพอลแล้วก็อีก18ผู้ต้องหา17ไปแล้ววันนี้ก็จะมีการคุมตัวบอสพอลส่งไปศาลอาญานั่นเองค่ะ